คือทำให้พ่อแม่ร้องไห้เสียใจด้วยคำพูดหรือการกระทำหรือเป็นต้นเหตุให้พ่อแม่ต้องร้องไห้เสียใจข้อที่สองตะคอกหรือใช้เสียงดังหรือถึงขั้นพูดจาขับไล่พ่อแม่ต่อพ่อแม่ตัวเองสามแสดงอาการหรือใช้คำพูดที่บ่งชี้ว่าเซ็งกับพ่อแม่ตัวเองพ่อแม่เรียกบ่อยใช้บ่อยก็ทำอากับกริยาเซ็งหรือพูดในลักษณะที่เซ็งเรียกทีละเกินข้อที่สี่บึ้งตึงข้อที่ห้ามองพ่อแม่ด้วยสายตาที่รำคาญข้อต่อไปเถียงพ่อแม่ทุกเรื่องในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับข้อที่7นะครับไม่ปรึกษาหารือพ่อแม่ในกิจที่สำคัญสำคัญตัดสินใจในเรื่องสำคัญโดยภาระการแล้วพ่อแม่มารู้ทีหลังรู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจครั้งนั้นๆและข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือละเลยการดูแลพ่อแม่ในขณะที่พ่อแม่นั้นต้องการผู้ที่จะมาดูแลเช่นเจ็บป่วยหรือชราภาพและนี่ก็คือสิ่งซึ่งที่อยากจะกล่าวกับผู้เป็นลูกทุกคนนะครับว่าเราทุกคนมีพ่อมีแม่เราในสถานะที่เป็นลูกวาญิบที่เราจะต้องปฏิบัติดีต่อพ่อแม่เราและวาญิบข้อนี้สิ้นสุดไม่ใช่เมื่อพ่อแม่ตายแต่หน้าที่นี้จะสิ้นสุดทันทีเมื่อผู้เป็นลูกสิ้นลมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์